บูมา่าคุริลินและโกฮังโดนล้อมรอบด้วยเด็กติดอาวุธเด็กชายที่โตวกว่าก้าวมาข้างหน้าเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุม่มโกฮังและคุริลินพยายามอธิบายสถานการณ์ให้ฟังในทางกลับกันพวกนั้นก็ไม่ฟังอะไรเลยแถมยังยิงปืนคูอีกโกฮังและคุริลินจึงเบ่งพลังเพื่อเตรียมต่อสู้และในขณะที่กําลังเบ่งอยู่นั้นเอมี่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่อุ้มตุ๊กตาหมีก็เดินเข้ามาเตะนักแข่งของคุริลิน เด็กชายคนที่สองที่มีปราตยาแปะที่แก้มกาวมาข้างหน้าเรียกคุณดาว่าเซชินและขอให้กำจัดพวกคุรินโดยเร็วเพราะคิดว่าต้องเป็นลูกน้องของคนที่ชื่อฟรีเซอร์ก่อนที่เซชินจะทันที่สั่งอะไรยานวกาศกระจกทั้งลำก็เริ่มสั่นและสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นทุกคนตกอยู่ในฝูงดาวตกเซชินรีบไปที่สะพานยานส่วนคุรินและโกหังใช้ความสับสนอลมาน,นี้เพื่อช่วยเหลือบลูมา กลับมาที่โรงพยาบาลหอคงโกคูกรีดร้องสุดเสียงในขณะที่เฝ้าดูหมอเตรียมฉีดย้ายเขาทั้งที่หมอยังไม่ได้ฉีดเลยด้วยซ้ำผู้เท่าเต่าผิดหวังแต่ก็เห็นใจลูกศิษย์จ,จีจี้ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อเทียบกับความยากลำบากแสนสาหัสที่โกหังต้องเผชิญเธอจะไปวัดเพื่อสวดภาวนาให้โกหังปลอดภัยทำให้โกคูเสียสมาธินานพอที่หมอจะปักเข็มได้เสียงกรีดร้องที่เกิดขึ้นดังออกมานอกโรงพยาบาล ขณะที่บลูมาคุริลินและโกฮังวิ่งหนีจากผู้จับกุมคุริลินและโกฮังลังเลเพราะรู้สึกว่าควรช่วยเด็กๆแผงพิดานขนาดยักลุดออกมาและคงจะปลดขยี้เด็กหลายคนแน่ถ้าโกฮังและคลุลินตามไม่ทันเซชินเห็นในการกระทำที่กล้าหาญนี้และไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรดี แต่แล้วก็เกิดไฟไหม้และเซชินปล่อยให้ปันเด็กชายคนที่สองดูแลสิ่งต่างๆในขณะที่เขาโกหังและคุริลินช่วยกันดับไฟบลูมามุ่งหน้าไปยังสะพานยานซึ่งเธอรับหน้าที่ขับยานยักษ์ต่อจากปันนำทางมันผ่านอุกกาบาท,ที่เหลืออย่างเชี่ยวชาญโกหังยังสามารถช่วยชีวิตเด็กหญิงพร้อมกับหมีเท็ดี้จากท่อน้ำมันที่ระเบิดได้ เมื่อปลอดภัยแล้วบรูมาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเด็กๆตั้งใจจะจับกุมเธออีกครั้งพวกเด็กๆอ้างว่าเธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับชายผู้ทำลายดาวบ้านเกิดของพวกเขาคุริลินและโกฮังมาทันเวลาบัานกล่าวหาว่าพวกเขาเป็นพวกของฟรีเซอร์เพราะมีพลังปาเทือนเซชินมาถึงและบอกให้ทุกคนวางอาวุธลงถ้าพวกเขาเป็นสายลับของฟรีเซอร์จริงทำไมต้องมาช่วยพวกเราด้วยเอมี่สนับสนุนเซชินโดยบอกว่าคนของฟรีเซอร์ทั้งหมดมาเพื่อทำลายและฆ่าพ่อแม่ของพวกเรา บันมองตาของโกหังจนจำได้ว่าเห็นพ่อแม่ถูกทหารฆ่าเช่นเดียวกับที่ได้รับแผลเป็นบนแก้มเขาไม่เห็นความชั่วร้ายแบบเดียวกับที่อยู่ในสายตาของทหารในตัวโกหังและเดินจากไป คุรลินกล่าวว่าฟรีเซอร์และกองกําลังของเขาดูเหมือนชาวไซย,ยามากแต่ตามที่เซชินบอกพวกนั้นไม่มีหางคุรุลินถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับดาวบ้านเกิดเซชินเล่าให้ฟังว่าพวกเขาถูกลุกรานโดยทหารที่อ้างสิทธิ์ในดาวดวงนี้เพื่อฟรีเซอร์พ่อแม่ของพวกเขาถูกฆ่าตายและพวกเขาหนีออกมาได้เพราะถูกส่งไปในยานอวกาศทั้นั้นคนของฟรีเซอร์นําโดยคิวอี้ออกตามล่ายาละมันอื่นทั้งหมด อย่างไรก็ตามมีเพียงลำเดียวที่เหลืออยู่คือยานที่เป็นกระจกเด็กๆก,กำลังมุ่งหน้าไปยังหนึ่งในคู่ค้าของดาวซึ่งยินดีที่จะดูแลพวกเขาทั้งสองกลุ่มกล่าวคำอำลาและคุริลินพบว่าเด็กๆผ่านดาวนาเม็กกันมาแล้วเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเซชินบอกพิกัดทางลัดให้บลูมาและกำลังจะเตือนเธอเกี่ยวกับปางซิง เมื่อทั้ง3าคนพุ่งทะยานออกไปบลูมาป้อนทางลัดเข้าไปในคอมพิวเตอร์ของยานแล้วตรงไปที่เตียงคุรุดินมีความรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับผู้ชายที่โจมตีโลกของเด็กเหล่านั้นและสงสัยว่าพวกนั้นอาจเป็นพวกเดียวกับชาวไซย,ยา18วันจากโลกในที่สุดยานของเบจิต้าก็เข้าใกล้ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง บนพื้นดินมีทหารรูปร่างคล้ายมนุษย์หลายคนสวมเกราะต่อสู้คล้ายกับเบเจติต้ากำลังเฝ้าดูการเข้าใกล้นี้ขณะที่พวกเขาเลี้ยวออกจากลานจอดเพื่อทักทายเบเจติต้ายานของเบเจิต้าก็ลงจอดด้วยเสียงกระหึ่มเบาๆไม่มีวี่แววของยานของนับป้าและเบเจิต้าก็ไม่ออกมาในทันทีทาหารพบว่าเบเจิต้าสวมหน้าก,ากากช่วยชีวิตจึงรีบพาเขาไปที่สถานพยาบาลของฐานเขาจมอยู่ในเครื่องมือทางการแพทย์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ดูแลอาการอย่าง ใกล้ชิดบนยายของพระเจ้าคุลิลินและโกหงังพักพรยาสบายบนฟูกที่เชิงเตียงที่รกอีกครั้งของบรูมา่า ยานเริ่มสั่นคลอนและทั้งสองคนกระตุ้นให้บลูมาดูว่ามีอะไรผิดปกติแต่เธอบอกเพียงว่านั่นเป็นผลของทางลัดการสั่นสะเทือนรุนแรงขึ้นทุกคนและทุกสิ่งเริ่มกระดอนไปทั่วห้องโดยสารเมื่อการสั่นสะเทือนหยุดลงบลูมาพบว่าตัวเองอยู่ในท่า6กเก้ากับคุริลินจึงตบกระบาลทันทีเมื่อมองไปที่หน้าตา่างบลูมาค้นพบทางลัดที่ช่วยชีวิตพวกเขาไว้ได้นานกว่า2ส,สัปดาห์เราเดินทางมาถึงดาวนาเม,มกแล้วเย้แล้วตอนนี้ก็จบลง นี่เป็นครั้งแรกที่โกคุกลัวเข็มฉีดยา